oh my god เพื่อนซื้อแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yeet a Pet นะครับ มันก็คือเกม Pet Simulator X นั่นแหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อไปในอีเวนต์นี้นะครับซึ่งก็ฮิ้วตัวนี้ที่เราได้เนี่ยก็ยังไม่มีราคาบอกนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาขายฮิ้วตัวนี้เลยนะครับไม่ใช่ขายเพราะอะไรนะคือผมอยากขายเพราะว่ามันได้เงินเยอะไงคือขายอ่ะคือช่วงนี้ราคายังดีอยู่นะครับคือผมทักไปถามเพื่อนผมที่ชื่อว่ามาวินที่ก็ชอบถ่ายคลิปกับเราอยู่บ่อยๆนะครับเขาบอกว่าให้ผมควรไปขายตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ไปขายตอนเนี้ยราคาตกแน่นอนซึ่งก็ถ้ายิ่งปล่อยเวลาไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งตกนะครับฉะนั้นผมก็เลยกะจะขายไปเลยน่าจะได้สักประมาณ2ทริลเลียนนะครับคือผมอยากได้สัก 1.5 ทริลเลียนจนถึงสัก 2.5 ทริลเลียนฉะนั้นเอาประมาณ2ทริลเลียนนี่แหละไม่รู้จะมีคนซื้อไหมแต่ต้องหาเซิร์ฟที่แบบคนรวยๆหน่อยนะซึ่งก็อันนี้อ่ะฮะเราจะขายซึ่งอันนี้ราคายังดีอยู่ 36.8 ถึง 45 บิลเลียนเราค่อยเอาไปขายขายสักประมาณ40กว่าบิลเลียนอ่ะอันเนี้ยได้แน่นอนซึ่งก็เท่าที่ผมรู้มานะเมื่อวานเนี่ยคือเท่าที่ผมดูมาเองเนี่ยคือมันยังเรายังดูกันไม่หมดไงคือตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเลเดอร์บอร์ดอันนี้การปาของเราเนี่ยเราได้สูงที่สุดนะครับเราก็จะเนี่ยท็อปเราก็จะได้เนี่ยท็อป1เราได้ฮิวสตันยูนิคอร์นท็อป300มีจนถึงท็อป 1,000 ภายใน320ชั่วโมงนะครับไม่รู้กี่วันแต่น่าจะหลายวันอยู่โอ้อันดับแรกคือ300กว่าเอ็มหรอปลาระยะทางนะไม่เกี่ยวกับเบสนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราอีควิปตัวสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดยังอ่ะฮะมาสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของเราต้องเก็บอันนี้ด้วยนะครับมันจะได้เพิ่มอันนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วเราต้องไปอัปเกรดซึ่งผมว่าอัปเกรดอันเนี้ยกับอันเนี้ยสองอันเนี้ยจะดีสุดนะครับแต่ก็อยากอัปเกรดอยู่นะแต่คือมันไม่พอไงเหรียญพวกนี้เราต้องเก็บอันนี้ให้ได้ด้วยครับงั้นมาอันนี้มันฟาร์ม AFK ได้นะโดยการคือทุกๆครั้งเวลาที่เราปาไปเสร็จปุ๊บมันจะกลับมาหันหน้านี้ให้ฉะนั้นเราต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราต้องเปิดออโต้คลิกนะครับแต่นี้ผมก็ไม่เปิดนะเพราะยังไม่ได้เปิดแล้วเราก็แค่คลิกตรงนี้พอเราเปิดออโต้คลิกมันก็จะไปเรื่อยๆผมก็อยากได้ตัวดีๆอยู่นะมันมีตัวดีๆอยู่อันนึงนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นตัวของโลกนี้จริงๆเลยอ่ะมันจะดีมากแต่ว่าไอ้ตัวของโลกนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราจะใช้เหรียญพวกนี้เปิดคือเปิดยากมากๆครับถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรที่จะเอาเป็นของจากพ่อค้าอะไรอย่างนั้นอะอุ้ยนิวเรคคอร์ดเหรอ 1.96 อ่ะฮะโอเค 1.96 อันนั้นได้800 คือมัน1บิลเลียนมันฟาร์มยากมากค่ะมันต้องเป็นตัวของแถวเนี่ยเราต้องรอ Traveling Merchant มาถ้าเกิดว่าเขามีขายนี่คือดีมากเลยแต่วันนี้เราจะยังไม่โฟกัสนี้เพราะเราจะต้องรีบเอาไปขายครับก่อนที่ราคาจะตกต่ำลงเราต้องหาเซิร์ฟที่แบบคนรวยๆจะได้ซื้อได้นี่ไงเปลี่ยนชื่อเอาอันนี้ยังกลายเป็น PSX อยู่เลยมันต้องเป็น Yeet a Pet นี่อันนี้คือแรปยังไม่มาเลยนะครับเขายังไม่บอกแรปเลยโอเคอันนี้ยังเหมือนเดิมเซิร์ฟนี้คนหุยแรปคนนี้แรปดีโอเคแรปคนนี้ดีใช่ไหมคนนี้ชื่อโอ้โหชื่อยาวมากเอ้ยคนนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าคนนี้ไม่เอาก็เอาคนนี้ถ้าเกิดว่าไม่เอาก็ช่างมันละ เพื่อนเอ้ยเพื่อนคนนี้เขา disable อ่ะคนนี้ไอศครีมวัฟเฟิลตรงนี้เขาโอเคไม่ได้ปิดไอศครีมวัฟเฟิลไม่ใช่ว่าเป็นแค่เฟนโอลีอ๋อเคเรลี่อินเทรดเพื่อนคนนี้มีเจมอยู่20บิลเลียนน่าจะแลกสัตว์เลี้ยงได้นะแล้วถ้าเราเอาสัตว์เลี้ยงไปผมว่าไม่เอาดีกว่านะเราควรที่จะไปหาเซิร์ฟที่แบบคนเจมเยอะๆอันนี้เขามีถึงบิลเลียนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยดูดิแต่ละคนไม่ถึงเลยอยากเข้าโปรเซิร์ฟเวอร์มากแต่คือเราต้องได้ฮิว10ตัวขึ้นไงเอาจริงหายากมากๆครับคนที่ได้เจมเป็นทริลเลียนในเนี้ยในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาเนี่ยคนที่ได้เจมเป็นทริลเลียนคือหายากมากมีอยู่หลายคนอยู่อ่ะฮะเราลองทักหาคนนี้ดูเอาเขาออกไปแล้วเหรอโอ๊ยเสียดายมากเดี๋ยวเราขายเจ้า Exclusive อันนี้เลยมั้ยเดี๋ยวเราขอตั้งร้านก่อนหาร้านอันนี้มาหาร้านตั้งดีไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเจมมันมีแต่คนที่ได้แบบ1ทริลเลียนเองอะแล้วคนอื่นคือเจมไม่มีเลยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเซิร์ฟนี้โอ้โหเจมผมว่าเขา disable แน่เลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เฟนโอนลี่ผมไม่รู้หาชื่อเขาหาชื่อไม่เจอเลย
โอเคส่งรีเควสไปให้เขาแล้วดูซิว่าเขาจะเอาไหมเฮ้ยเราถามเขาดีกว่าว่าอยากได้ฮิวไหมฮิวเรนโบว์โอเคโอเคเขาไม่เอาไม่เป็นไรมาหาคนใหม่ก็ได้อู้คนนี้แรปสูงชื่อมาริโอมาริโอแบบ8อะไรสักอย่างคนนี้ส่งเทรดรีเควสไปแล้วอยากได้ฮิวเรนโบว์ไหมเพื่อนเฮ้ยมีเพื่อนคนนึงคนเมื่อกี้ที่เราเทรดเลยเดี๋ยวเมื่อกี้มีเพื่อนคนนึงนี่ไงเรนโบว์นี่ไงเรนโบว์ใช่โอเคเราต้องอันล็อกมันก่อนอันล็อกฮะโอเคเราต้องถามเพื่อนว่าใครต้องการอันดับแรกเราต้องหาบูธโล่งๆก่อนมันมีบูธตรงไหนที่แบบคนเห็นชัดเจนไหมชัดๆอ่ะโอเคมานี่มาตรงนี้โอเคมาขายสักเท่าไหร่ดีอ่ะเราต้องการขายมากๆเอาไปก่อน2ทริลเลียนไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวถามเพื่อนนี่เราขายแล้ว2ทริลเลียนเราต้องถามเพื่อนเขาว่าโลเวอร์หน่อยไหมเราเอาสักแบบ 1.75 ได้ไหมโอ้โห500บิลเลียนโลเวส 1.75 ทริลเลียนเอ้ย 1.75 โอเคเอาจริงนะถ้าเกิดว่าผมขายไม่ได้ในรอบนี้เนี่ยถ้าผมไม่สามารถที่จะขายได้อะผมกะว่าจะขายให้คนอื่นให้ขายให้กับใครคอมเมนต์มาผมรีมูฟก่อนนะฮะขายไปฮะ 1.75 ทริลเลียนไปโอเคคือถ้าเกิดว่าวันนี้ผมขายไม่ได้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยใครที่อยากได้คอมเมนต์มานะคะว่าอยากได้ในราคาเท่าไหร่ซึ่งผมอ่ะจะให้เฉพาะแบบผมขอสักแบบ 1.5 จนถึง 2.5 ทริลเลียนอะไรประมาณนั้นผมลดให้ 1.5 ได้แต่ก็ผมขายมากสุด2โหเพื่อนยังจะเอา500บิลเลียนอีกเนาะเดินหนีเพื่อนต่อราคาเดินหนีไม่ให้โอ้ไททานิกสวัสดีเพื่อนคนนี้มั้ยเนี่ยคนนี้น่าจะได้อยู่ถามเพื่อนเข้าไปว่าเขาต้องการไหมถ้าเขาไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรโอ้โอเคฮะเขาบอกว่าเจอคนนึงขายประมาณ850หรอ what หรือว่าเราขายแพงไปเอาไหมถ้า1ทริลเลียนโอเคไม่เป็นไรหาคนใหม่ก่อนเราคงต้องเปลี่ยนราคาแล้วแหละถ้า2ทริลเลียนคงไม่มีใครซื้อแหละคือมีคนขายประมาณ850บิลเลียนหรอถ้าเราขายสัก 1.5 ไปก่อนไหมลองดูคนนี้มี 1.8 ทริลเลียนลองดูอ้าวอ๋อนึกว่าหลุดคนนั้นก็ disable เดี๋ยวมีเพื่อนบอก 1.2 หรอเดี๋ยวมีหรออ้าวคนนี้เขาบอก pineappleฮะใช่ผมถามเขาว่าอยากได้ Pineapple มั้ย Pineapple เราขายเท่าไหร่ดี110หรอโอเคเรายังไม่อันล็อกเขาบอกว่า 1.05 ทริลเลียนจะซื้อโอเคก็ได้เราลองแล้วกันนะ 1.05 ทริลเลียนผมว่าเราลอง 1.1 ดูก่อนแล้วกัน 1.1 ทริลเลียนดิโอเคคือที่ 1.05 เนี่ยผมไม่ให้นะครับไม่เชื่อเพราะอะไรนะคือมันมีการสแกมแบบว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งราคาไว้ตามที่คนสแกมอ่ะเขากำหนดไว้โดยที่เขาใช้สคริปต์เขาอ่ะจะดึงตัวสัตว์เลี้ยงของเราไปเลยแล้วก็เราก็จะไม่ได้เจ็มด้วยนั่นจริงเป็นอย่างนั้นเลยครับผมก็เลยไม่มั่นใจว่าอันนี้สแกมหรือเปล่าอ่ะเขาเรียกชื่อเราอ่ะฮะอะไรครับ750บิลเลียนฟอร์แฟร์เทรดno ครับ no thank you ผมขอต่ำสุดสัก950บิลเลียนแล้วกันนะมีเพื่อนเดินหนีดีลโอเคได้950บิลเลียนมาเทรดมา950
บิลเลียนครับโอเคไม่ใช่950ทริลเลียนโอ้ my god เพื่อนซื้อแล้วเพื่อนซื้อแล้วเรารวยละเราได้1ทริลเลียนละเราเสียของดีไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้เงินมาแล้วเออโอเคงั้นอันนี้เราขายสัก45เออเราขายสัก40กว่าได้ไหมเดี๋ยวเราขายนี้ประมาณสัก44บิลเลียนก็พอมาเริ่มรวยแล้วนี่เงินทริลเลียนนึงแล้วโอ้ my god ขายได้สักทีเพื่อจะซื้อมั้ยเนี่ยโอเคคือมีเพื่อนคนนึงเขามาขอตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าผมสามารถทำให้ได้40บิลเลียนได้มาเพื่อนเขาจะเห็นของเรามั้ยมาเท่าไหร่42บิลเลียนขายไปโอเคเดี๋ยวเพื่อนคนนี้จะซื้อแล้ว42ซื้อเลยซื้อเยี่ยมเรียบร้อยเราต้องขอบคุณเพื่อนเขาหน่อยเราได้เกือบทริลเลียนเลยขอบคุณมากครับเพื่อนที่ช่วยอุดหนุนมาอุดหนุนซะเยอะเลยแบบโอ้โหสัตว์เลี้ยงดีๆหายไปหมดแล้วตอนนี้เราต้องขายไอ้เจ้าซันแองเจลัสเลยดีไหมลองดูเราไปดักแมตเตอร์หน่อยดีกว่าอู้40บิลเลียนเราจะต้องเซฟเงินไว้เงินอันนี้ผมจะเก็บไว้มาดักแมตเตอร์ไป5วันโอ้เพื่อนซื้อแล้ว400ล้านได้เงินมาทริลเลียนนึงแล้วเรียบร้อยอ้าววันนี้ก็ซื้อโอเคเราหมดตัวแล้วฮิวเราหายไปแล้วแต่ก็ได้เงินมาฉะนั้นเราจะตามล่าหาฮิวเอาตัวไหนดีนะฮิวตัวนี้ล่ะฮิวแอปเปิลคาปิบาร่ามีไหมไม่มีเราต้องการตัวดีๆนะโอ้ยตัวนี้ได้เลยโอเคยังไม่มีฮิวมันมีฮิวตัวไหนไหมเนี่ยหู 2.4 ทริลเลียนใครจะไปซื้อนะใครมันจะไปซื้อสักขนาดนั้นอะเอาจริงนะคือเราเสียฮิวเรนโบไปก็จริงแต่ว่าเราอะได้เงินมา1ทริลเลียนเราสามารถซื้อฮิวได้อีกตั้งหลายตัวฉะนั้นเท่าที่ผมคำนวณมาน่าจะสกิลดีกว่านะเราต้องหาตัวที่แบบอย่างตัวนี้โอ้โหมันก็แพงอะตัวนี้ก็แพงเหมือนกันมันแพงทุกตัวเลยตัวนี้ขอหน่อยสักอันหนึ่งต้องการมากผมจะซื้อเฉพาะราคาเนี่ยเท่ากับหรือน้อยกว่าราคาประมูลนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมากกว่าผมก็ไม่ซื้อโอ้โหไม่อยากจะเห็นสภาพเฮ้ยได้อยู่นะโอ้จะ290แพงอะสกิลได้อยู่โอเคเอามาอันนึงอ้าวเอางี้ดีกว่าเราได้มัน1ทริลเลียนแล้วใช่มั้ยเราจะไปซื้อไข่เอ็กซ์คลูซีฟของรุ่นก่อนๆครับดูซิว่าเราจะได้มั้ยก่อนที่เราจะซื้อฮิวเราต้องดูพวกนี้ก่อนนะดูซิว่าราคามันได้มั้ยผมกะจะเอาฮิวที่แบบราคามันอาจจะไม่ได้สูงมากนะแต่ก็เป็นตัวที่แบบโอเคเอ้ยฟอปป้ามาลองดูอ่ะฮะฟอปป้า210โอ้โห209ถามเพื่อนฟลอปป้า208ได้ไหมเออ205นั่นแหละ205ได้ไหม5บิลเลียนเองลดมาหน่อยเพื่อนไม่ลดเลยไม่ลดเลยราคาเฮ้ยผมว่าเงินนี้นะเราเอาไปซื้อไอ้พวกแบบพวกไข่พวกนี้มาเปิดเองก็ได้นะรอราคามันลงเหลือแค่20บิลเลียนอะไรอย่างนี้ฮะ Anniversary Gift เอามาจากไหนอะมันเอามาจากไหนโอ้โหแต่อันนี้โอกาส 100% กับ 0.1% อันนี้ราคาโอ้โหยังไม่บอกเลยผมว่าเราหาจากรุ่นก่อนๆอะรุ่นอีสเตอร์เราก็ไม่ทันนี่ราคาค่อนข้างสูงอันนี้แหละราคาสูงมากครับฉะนั้นเราต้องไปเก็บก่อนที่ราคามันจะสูงกว่านี้อะหือโอ้โหโอ้โหทำไมตั้งราคากันวัดแล้วอย่างงี้ใครจะไปซื้อเนี่ยไหนๆก็มาแล้วหาฮิวสักหน่อยโหฮิวบอลลูนแพงเฮลล็อกก็แพงอันนี้ฮิวอะไรอะเลนแพคอนแคท115ตรงเป๊ะเลยอันนี้84เฮลล็อกเรามีแล้วอะเอามาหน่อยไหมอย่าดีกว่าเออเอามาก็ได้
ผมว่าเรนโบว์น่าจะดีกว่าแต่แพงแต่เลยพะคอนภาคเกิดคือตัวกลัวที่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยอะไม่เอารู้แล้วผมรู้แล้วเราจะยอมขาดทุนสักหน่อยเพื่อคลิปวิดีโอไม่ใช่อะไรเราจะมาซื้อสิ่งนี้โอ้เดี๋ยว 3.5 เอามาก่อนเรียบร้อยอุ้ยเพื่อนออกพอดีเลยอะอู้ทันพอดี anniversary gift โอเคงั้นอย่างนี้ผมไม่รู้ว่า anniversary อ๋อ anniversary gift น่าจะมีตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่เที่ยงคืนเพราะตอนนั้นผมอยู่ถึงเที่ยงคืนเผื่อผมก็ไม่ได้นะมาเก็บเข้าไปในแบงค์ของเราก่อนคือตอนนี้ไหนๆเราก็รวยแล้วเรามาซื้ออะไรนะจะซื้ออะไรใช่ยอมขาดทุนสักหน่อยครับเพราะว่าเราจะมาซื้อเจ้าฮิวมาชีนเอกโอเค195บิลเลียนถ้าเราเปิดได้ 50% 39% อันเนี้ยขาดทุนยับเยินแน่นอนแต่เผื่อเรามีโชคลองดูถ้าเราไม่มีโชคเราก็จะไม่ได้อะไรเลยผมว่าเราต้องเข้าห้องที่มันมีบูสต์อ้าวเพื่อนโถเอ้ยเดี๋ยวนะฮิวมาชีนเอก1ราคาถูกกว่าตั้งเยอะทำไมเราไม่ซื้ออันนี้โอเคดีแล้วมาอันนี้แหละเอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะหายากขนาดนั้นเลยเหรอ what ยอมก็ได้ยอมเสียยอมขาดทุนเลยก็แสดงว่าฮิวมาชินเอกหนึ่งราคาถูกกว่าแต่ว่าถ้าเราได้สัตว์ตัวใหญ่เราก็น่าจะได้ในเราก็น่าจะขายได้ถูกกว่านะน่าจะได้แบบราคาน้อยกว่าเอาดีไหม195มันเกือบ200เลยนะไม่เอาไปแล้วไปเลยอ๋อนี่เขามีบิดพอดีเขามีบิดโอเคขอให้บิดถูกๆจะได้187เอามาเลย187บิดมา187เรียบร้อยเกือบ200บิลเลียนเลยนะถ้ามากกว่า190ไม่เอาแล้ว ไม่มีใครบิดเลยเรียบร้อยแหละมา187บิลเลียนอยู่ไหนอยู่นี่เตรียมตัวเราไปซื้อเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยก็ได้นะไปซื้อหลายๆตัวแล้วเราเอามารวมกันจุดที่เราได้ฮิวนั่นคือจุดที่เราโชคดีซึ่งมันก็คือตรงนี้เลยนะจุดนี้ในเซิร์ฟไหนก็ไม่รู้มายังไงก็ต้องได้ฮิวแต่จะได้ฮิวตัวกากขนาดไหนเรามาลุ้นกันฮึไม่กล้ามองนี่มันตัว 30%ขาดทุนแน่นอนขาดทุนสักครึ่งนึงเลยผมว่าเราไปหาคิวซื้อเองดีกว่าแหละมั้งพวกเอ็กซ์คลูซีฟเราก็มีเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรมาเรามาเอาลองเจ้าตัวอีโวเลยดีกว่าคิวอีโวครับแพงไม่เอาหนีแหละไม่มีผมก็ไม่อยากรอนะแต่ก็เอาหายเฉยอยู่ไหนกันโหราคามันแต่ละอย่างต่อราคาได้ไหมเนี่ยต่อราคาเพื่อนไป330นะครับจะได้ไหมเนี่ยมันมีแค่พันกว่าตัวแล้วเขาไม่ยอมลดต่อราคาให้ไม่ค่อยไม่ยอมลดให้ซึ่งอีโวเนี่ยน่าจะพลังสูงมากยอมดีไหมมา340บิลเลียนซื้อมาแล้วนี่ฮิวคิงโคบราฮิวอีโวด้วยล็อกไว้ฮ่าฮ่าฮิว3ตัวแล้วเราจะต้องไปหาฮิวถูกๆบ้างแม้ว่าจะไม่มีเฮ้ยฮิปโปเมลอน2บิลเลียนไม่มั่นใจว่าเป็นการสแกมหรือเปล่านะแต่ว่าเอามาก่อนโอเคแค่นี้ก่อนฉะนั้นนะเมื่อกี้ผมได้หยุดวิดีโอไปเยอะมากตอนนี้ผมทำให้ตัวเองเหลือเงินแค่500บิลเลียนเท่านั้นและผมจะลุ้นโอกาสเอาฮิวมาให้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเอาสัตว์พวกนี้ออกมาก่อนแล้วกันอย่างเช่นทิกกี้เอ็กเอามาสักหน่อยนึงเอามา3ใบโอเคเราจะปิดคลิปกันในเทรดดิ้งพาซ่านะครับซึ่งก็แม้ว่าจะไม่มีลักก็ไม่เป็นไรเราจะมาเริ่มจากทิกกี้เอ็ก3ใบที่เราได้มาเพราะมันได้มีโอกาสได้เยอะอยู่แล้วฮิวขอสักตัวหนึ่ง 0.6% 7% ออโต้ดีๆก็อยู่
6 บิลเลียนหายไปกับตาไม่เป็นไรเซเลอร์เอก่อน3 ใบและ1และก็อีก1โอเคโอเคมาไฮป์กิฟต์ของเราไฮป์กิฟต์อันนี้ฮิวเควสเอกโอเคฮิวไพเรตเอกมา2 ใบโอเคก็ยังดีฮิวโกลเด้นไชนีโกลเด้นจะตื่นเต้นทำไมทั้งที่มันไม่ใช่ฮิว3 ใบสุดท้ายฮิว3 ตัวเลย